รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Mpot HD หมายเลข30ครับ เราพูดเลยนะวันนี้คู่แข่งของเราเนี่ยไม่ใช่ป๋าแต่เป็นเจเจ้ป๋าบอกว่าเบื่อแล้วเดี๋ยวให้แค่นามาเปลี่ยนชนะบ้างเอาเป็นว่าวันนี้ดีกว่าเราจะมาแข่งกันในเรื่องของเมนูแซนด์วิชวัดกันที่ไส้เลยนะว่าของใครเนี่ยแจ่มกว่ากัน1 2เจ๊ก็พ่ายแพ้ไปนะฮะนี่แค่เป่ายิ้งฉุบยังแพ้นะครับเราห่อยให้เพราะเรารู้ว่ายังไงเราก็ชนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำให้เด็กดูดีกว่า ว่าเมนูที่มันอร่อยและถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงกับแซนด์วิชน้ำพริกอ่องครับเอาล่ะสิครับดูท่าทางศึกครั้งนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูแซนด์วิชน้ำพริกอ่องของคุณดีจะเอาชนะแซนด์วิชพวกกลิ้งไก่ไข่ต้มของคุณนานาได้หรือไม่ก่อนที่เราจะมาทำแซนด์วิชแข่งกันเนี่ยเรายังไม่มีแซนด์วิชไงเจ้มาวันนี้วันแรกเจ้ต้องโชว์ฝีมือให้แบบผู้ท้าชิงอ่ะเขาต้องแบบไปแบบมีแต่ละด่านแต่ละด่านไงเราไม่ใช่ผู้ท้าชิงนะป้าเราบอกเราว่าเป็นผู้ชนะคนต่อไปอาทำทำขนมปังแซนด์วิชแหมคุณเท็ดดี้ลืมไปหรือเปล่าครับว่าเราเป็นน้องน่ะไปสั่งคุณนานาเขาแบบนั้นระวังโดนเอาคืนนะครับขนมปังแซนด์วิชเขาบอกขนมปังก็ต้องใช้แป้งขนมปังแป้งขนมปังที่ดีก็เลือกใช้ตายานอวกาศอ่ะถูกต้องโอเคอ่ะเทแป้งขนมปังลงไปงาดำตราข้าวทองวันนี้เป็นแซนด์วิชงาดำใช่ไหมเราใส่งาดำเพิ่มไปด้วยพอได้ละอ่ะเทดดี้เทดดี้ใช้มือนะอ่ะมือเหรอใช่อ่ะต่อจากนี้ใช้มือเทดดี้เจ้เราไปซื้อเองง่ายกว่าไหมเนี่ยแต่นี่ทำแล้วไงทำมาครึ่งทางแล้วอ่ะเทดดี้ก็คือจะประมาณนี้แล้วก็คือปิดฝาใช่แล้วก็เข้าตู้หมักแบบดูหน่อยถ้าเกิดเขาขึ้นมา2เท่าก็ใช้ได้แล้วก็คือเอาเข้าเตาอบได้เลยใช่นะครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่องเขากินกับข้าวเหนียวนะปกติก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยอคติเนี่ยแบบไม่เปิดโอกาสใหม่ขอโทษนะรู้ใช่ไหมว่าผิดมินายังไม่มีแฟนนิสัยอย่างเงี้ยโอ้ยคุณนานาพูดแรงแทงใจดำคุณเท็ดดี้เข้าเต็มๆสาวๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คุณเท็ดดี้ด้วยนะครับและนิสัยแบบนี้คือมีกี่คนเหรอเอาละไงโดนย้อนสอนเข้าตัวซะงั้นผมขอเพ่นก่อนดีกว่าครับงานนี้ปัญหาครอบครัวล้วนปกติคุณเท็ดดี้เขาไม่กินผักใช่ไหมครับกินกินเยอะจะตายดูหุ่นสิเท็ดดี้กินอะไรบ้างอ่ะมันฝรั่งเอามาทอดด้วยมีน้ำมันต้องจบแล้วนะใช่แล้วครับผมว่าคุณนานาต้องจบได้แล้วนะไม่งั้นมีดในมือคุณเท็ดดี้นี่อาจจะไม่ได้ใช้แค่หั่นผักแล้วก็ได้นะครับแล้วก็จะอุ่นกระทะร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำมันลงไปวันนี้ใช้น้ำมันมรกตน้ำมันเยอะไปเปล่ามันต้องแบบนี้อ๋อเหรออะเจ๊ช่วยหน่อยน้ำพริกแกงส้มตาโลโบแล้วนี่เราไม่ต้องทำน้ำพริกแกงส้มเองด้วยเหรอครับมีของดีแบบนี้จะทำเองทำไมฮะด้านนี้ครับเพื่อความเปรี้ยวแบบเข้มข้นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะฮะเนเจอร์เทสหน้าตาเริ่มเป็นน้ำพริกอ่องแล้วนะครับยิ่งกลิ่นนี่ผมนึกว่าอยู่เชียงใหม่เลยทีเดียวเชียวตอนเมื่อกี้เนี่ยเราพูดชื่อเมนูไม่ครบชื่อเมนูของเราคือแซนด์วิชน้ำพริกอ่องอบร้อน
โหเทดดี้เราว่าป้าร้ายแล้วนะเอาจริงป่ะเราก็จำทุกอย่างมาจากป้าแหละอ๋อแล้วก็เลยเล่นกับเราอย่างนี้เลยเหรอใช่หันดูเร็วหันดูเร็วไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเทดดี้อบร้อนด้วยอ่ะเอาล่ะสิครับดูท่าทางคุณนานาจะโกรธจริงๆแล้วแบบนี้คุณเทดดี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหบอกไม่ได้เตรียมอะไรเลยโอ้โหเราก็จะความรู้สึกเจ้นะแต่ความรู้สึกเจ้อะเราเคยสัมผัสมาแล้วโอ้เกลียดเลยเชื่อเถอะครับคุณนานาว่าคุณเท็ดดี้เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วผมมีภาพมายืนยันที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงต่างกันแค่สีของเรานะเนื้อแบบอะไรไม่รู้ไม่มีมันแทรกเลยนี่เมื่อกี้หอมแดงเรายังต้องบอกของป้าคืออะไรนี่โอ้อย่าคิดมากลูกอายุเยอะแล้วป้าได้ยินแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เท็ดดี้พูดทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเอาที่ชิวไปปีเอาเงียบกันทำไมล่ะครับแม่พี่มาครับโอ้ตายแล้วเราต้องตั้งใจนะพอป้าอยู่ตรงนี้แม่อยู่ๆพี่น้องก็สามัคคีกันขึ้นมาเลยนะครับแซนด์วิชน้ำพริกอ่องชีสหมูหยองอบร้อนเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โอ้เมนูง่ายๆอย่างแซนด์วิชน้ำพริกอ่องจะน่าทานอะไรขนาดนี้กลิ่นหอมของขนมปังที่เพิ่งอบมาใหม่ๆบวกกับน้ำพริกอ่องที่ทำแบบสดๆมันช่างเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆครับคุณผู้ชมทำไมต้องสำรวจของกินของเราขนาดนี้อะไรนะแซนด์วิชคั่วกลิ้งไก่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสับเนี่ยจะกระเด็นไหมช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ดร.เฮนวันนี้เรามีเมนูขนมปังพิซซ่าหน้าไข่มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมซอสมะเขือเทศกับซอสพริกและออริกาโน่เข้าด้วยกันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาซอสพิซซ่าลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าอบสำเร็จเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นปล่อยไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3จากดร.เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าแต่งหน้าพิซซ่าด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่หั่นแว่นพริกฝรั่ง3สีตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นแว่นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเกรสเทสพาร์มิซานชีสและออริกาโน่นำเข้าหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกจากเตาแล้วตัดเป็นชิ้นตามต้องการตกแต่งด้วยผักชีลาวพร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาดร.เฮนติดครัวไว้ค่ะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทองมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำนวดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วพักแป้งไว้15นาทีวิธีทำแป้งชั้นในนวดผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบกับน้ำมันพืชจนแป้งจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้15นาทีวิธีประกอบชั่งแป้งชั้นนอก30กรัมชั่งแป้งชั้นใน20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในแล้วหุ้มแป้งให้มิดรีดแป้งออกเป็นแผ่นยาวจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นยาวอีกครั้งม้วนเป็นท่อนกลมตัดแป้งเป็น2ส่วนรีดแป้งเป็นแผ่นวงกลมวางไส้ถั่วกวนที่หุ้มด้วยฝอยทองจากนั้นหุ้มแป้งให้มิดคลึงเป็นทรงกลมเตรียมไว้ค่ะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ